ฮัลโหลเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะเคยมีปัญหาไหมที่แบบเราอ่ะซื้อเสื้อผ้ามาคือทุกส่วนอ่ะมันใส่ได้หมดเลยนะอกเอวสะโพกใส่ได้หมดมีปัญหาแค่วงแขนครับใส่ไม่ได้ตึงยกแขนไม่ได้เดี๋ยววันนี้อันจะเอาวิธีการแก้ไขมาฝากเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะวิธีการขยายเฉพาะวงแขนนะคะมันก็จะหน้าตาคล้ายๆกันกับการขยายอกเลยค่ะเพื่อนๆคืออันน่ะจะตัดเป็นผ้าสามเหลี่ยมแทรกเข้าไปบริเวณใต้วงแขนนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่อันได้แก้ไขให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะถ้าหากเราค่ะใช้ผ้าแล้วก็สีที่มันใกล้เคียงกับชุดเดิมนะคะมันจะดูแทบไม่ออกเลยนะว่าเราค่ะได้ขยายเพิ่มเข้าไปเนาะเดี๋ยววันนี้อันจะแชร์วิธีการตัดผ้าแล้วกันนะคะความกว้างนะคะมันก็อยู่ที่ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการขยายที่เท่าไหร่เนาะถ้าหากว่าเขาต้องการขยายที่1นิ้วนะคะให้เราตัดผ้าอยู่ที่ประมาณ 1.5 นะคะเผื่อเย็บด้านข้างเนาะส่วนความยาวของผ้าสามเหลี่ยมนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 3.5 ถึง 4 นิ้วนะคะแล้วแต่ความบาลานซ์ของชุดเนาะวิธีการตัดผ้าค่ะก็คือให้เราวัดมาก่อนนะคะ 1.5 เนาะสมมติว่า 1.5 มันได้ออกมาประมาณเท่านี้จากนั้นนะคะความยาวของผ้าอยู่ที่ประมาณ 3.5 ถึง 4 นิ้วเนาะนี่เลยค่ะให้เราแบ่งครึ่งแบบนี้แล้วก็ตัดผ่านะคะแล้วจากนั้นนะคะให้เราตัดเป็นผ้าสามเหลี่ยมถ้าหากเพื่อนๆกลัวไม่ตรงนะคะให้เราค่ะพับอย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่เลยสองข้างของสามเหลี่ยมมันจะได้ตรงกันนะคะนี่นะคะจากนั้นน่ะเราก็จะมาแทรกผ้าใต้วงแขนนะคะเนี่ยค่ะจะเย็บแทรกเข้าไปบริเวณตะเข็บนะคะวิธีการเย็บนะคะเพื่อนๆให้เราอ่ะเย็บบริเวณสามเหลี่ยมสองฝั่งอ่ะให้ติดกับตัวตะเข็บก่อนนะคะจากนั้นอ่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือเราจะเย็บปิดวงแขนนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวอันจะให้ดูนะว่าโดยรวมของชุดนะคะมันแก้ไขออกมาแล้วมันจะหน้าตาแบบไหนเนาะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะดูแทบไม่ออกเลยนะคะว่าเราอ่ะขยายบริเวณใต้วงแขนของเขาเนาะ